ช่วงนี้ฝนตกหน่อยบ่อยมากเนาะพี่นันแฉะขี้หมาแห้งกลายเป็นขี้หมาเปียกอ่ะโอ้นี่เหยียบไปลำบากเลยเหยียบทีนี่แบบต้องขับกลับบ้านล้างรองเท้าอ่ะโอ้ยอิ่มมากเลยตอนนี้ใช่อ้าวพี่เบย์อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับรู้จักกันแล้วเข้าใจผิดเข้าใจผิดไรไม่ได้เข้าใจผิดโอ้โหเสียงนี่ธรรมชาติมากใครไม่เข้าใจผิดพวกเสียงดังเนี่ยร้อนตัวว้าไม่มีใครจะไปเข้าใจผิดแล้วเสียงธรรมดาไอ้ที่เข้าใจถูกแล้วนี่ไงพี่ชายพี่น้องสาวใครบอกแฟนกันพี่ชายดูหน้าดิโคตรเหมือนเลยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมีแบกกินมุกเองเลยนะเนี่ยเอางี้ดีกว่าเอาไงจะมาทำอะไรมาทำอะไรพี่ติววันนี้นี่กำลังพี่แม็กติวแล้วพี่เมย์มาทำอะไรอ่ะติวตอนนี้อ่านอะไรอยู่เนี่ยนี่ผมอ่านในเรื่องเลขาคณิตอยู่ครับอ๋อเฮ้ยโหเฮ้ยมีโมเมนตัมด้วยนี่ไม่มีอ๋อใช่โมเมนตัมนี่ไงโมเมนตัมโมเมนตัมตามโมเมนตัมทวนโมเมนตัมโมเมนตัมใช่ไหมผมกำลังเข้าใจยังเข้าใจยังเข้าใจยากมากอ่านมาสิบกว่าชั่วโมงไม่รู้เรื่องเลยโอ้ถ้าอ่านเยอะอย่างเงี้ยปิดกับบ้านเถอะโคตรพยายามเอางี้ก็เพราะว่าแบบว่าผมอ่านเองไงแต่ว่าไม่มีคนแบบอธิบายให้ฟังรายละเอียดยิบย่อยอย่างเงี้ยจะไปเข้าใจได้ไงเราโอเคโอ้ใจเอ้ออ่ะมาครับเดี๋ยวเข้าใจได้นี่จะจัดให้เลยจัดไปเอาอะไรเอาอะไรเอาแท็บเล็ตมาแท็บเล็ตมาก็บอกสิได้หยิบให้โอ้โหเกรงใจเกรงใจพี่เมย์อยากเขียนกับพี่เอ็มซีเสียงดังครับเสียงดังมาโอเคนะฮะงั้นก็เรื่องโมเมนตัมได้สิโมเมนตัมโอ้โหเสียงเคยเรียนมาเรียนมายังเรียนมายังโมเมนตัมเคยเรียนมาตอนสมัยมอะไรมอะไรป.1โอ้โหโรงเรียนนาซาผมน่าจะเรียนมาตอนมัธยมศึกษาปีที่5ปีที่5ครับแอมยศม5ม5ม5แอมคุ้นๆไหมครับโมเมนตัมแอมคุ้นค่ะคุ้นคุ้นได้ไงช่วงม.ปลายแอมก็เรียนค่ะพี่แม็กพี่เมย์ขึ้นเสียงทำไมเนี่ยโอ้เมย์ต้องควบคุมสติด้วยฮะอารมณ์หึงใช่ไหมเอาสีเดี๋ยวโมเมนตัมแล้วมันยากไหมพี่แม็กมันไม่ยากมันเป็นอะไรที่ง่ายมากจริงเหรอโคตรของโคตรง่ายวันนี้คูณเลขเป็นใช่ไหมลบเลขเป็นไหมครับจบแล้วเรียบร้อยง่ายโคตรง่ายโคตรง่ายง่ายโคตรยกมาเป็นตะกูลเลยล่ะอันนี้พี่เบิร์ดปากกาอ๋อนี่ผมก็ทุกคนเตรียมพร้อมพร้อมมากแล้วบทนี้นะออกข้อสอบเยอะด้วยจริงเหรอแพทสามนี่ออกเยอะมากแพทสามมันคืออะไรล่ะนะแพทสามคือสอบเข้าวิศวะแพทสามแพทสามมาที่ภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ไม่ใช่วิศวะแพทสามวิศวะแต่รู้ว่าแพทหนึ่งเป็นคณิตใช่แพทสองก็เป็นวิทยาศาสตร์นะฮะอันนี้ก็ออกนะพวกข้อสอบโอ้ไม่ทันเลยผมอ๋อเหรอยุคเอ็นทานยุคเอ็นทานโหลแกนี่แกะแพทรุ่นแรกแกะแพทรุ่นแรกจริงเหรอโอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าละใครไม่สวยเลยเอางี้มาอธิบายก่อนดีกว่าโมเมนตัมคืออะไรโมเมนตัมเดี๋ยวเอาชื่อมันก่อนนะโมเมนตัมโมเมนตัมโมเมนตัมไม่ใช่โมเมนต์นะฮะมันมี2อย่างคือโมเมนตัมกับโมเมนต์โมเมนต์เนี่ยมันเรียนตอนม.3 โมเมนตัมเรียนตอนม.4 ขึ้นต้นด้วยคำผมก็พลาดนะโมเมนตัมขึ้นต้นด้วยคำว่าโมงั้นเราใช้ตัวย่อเป็นตัวอะไรโมตัวอะไรโมเมนตัมโอไม่ใช่เพราะมันโมไหมโมโมคำตอบคือตัวพีตัวพีไม่คือมันไม่ make sense เลยมันไม่ make sense เลยแต่โมเมนต์เนี่ยเขาโมเมนต์เนี่ยเขาแย่งตัว M กันแล้วไงโมเมนต์เนี่ยมันออกเหมือนโมเมนตัมเหมือนนั่นแหละโมเมนตัมเนี่ยมันต้องขึ้นด้วยตัว M ใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าโมเมนต์เนี่ยเขาแย่งคำนี้ละโมเมนต์เอาไปก่อนแล้วนะฮะอันโมเมนตัมเนี่ยจะต้องเป็นไงอดเลยฮะได้ใช้ตัว P P ใหญ่ข้างบนด้วยเหรอคะขีดข้างบนเนี่ยแปลว่าเป็นเวกเตอร์นะฮะพี่มันมาจากข้างบนไม่มีอันนี้คือเอามาแทนเฉยๆใช่คือไม่ให้ซ้ำกันวิทยาศาสตร์มาง่ายนะคือมันมีตัวอักษรจำกัดก็ลอยมาลอยมาอันนี้แบบไม่มีความหมายนะฮะโมเมนตัมเรียบร้อยข้างบนเป็นลูกศรหมายความว่าเวลาพูดต้องบอกทิศทางด้วยขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาหน้าหลังนะฮะโมเมนตัมนะครับทีนี้โมเมนตัมแปลว่าอะไรเอาในฐานะที่เคยเรียนมาไหนลองพยายามแบบกระชากมันออกจากง่ามหลืบสมองที่ฝังลึกหน่อยสิครับโอ้ยพี่แม็กด่าเจ็บว่ะเป็นพี่น้องกันมาแล้วไปด่าเจ็บโมเมนตัมคืออะไรมันอยู่หลืบไหนมันอยู่หลืบอยู่ในง่ามโมเมนตัมนะฮะเอาความหมายจริงๆเลยนะแบบถูกต้องนะฮะมันคือความ
พยายามฮะความพยายามไปข้างหน้าไปข้างหน้าความพยายามความพยายามไปข้างหน้าวัตถุที่มีการเคลื่อนที่เนี่ยคือมันอยากจะไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าหรือเราเรียกว่าความเฉื่อยก็ได้นึกออกไหมฮะแต่ว่าคำพูดเนี่ยมันไม่ค่อยคือมันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ในแบบภาษาคนเนี่ยนะฮะไม่ค่อยมีใครเขาพูดกันว่าแบบเป็นทางการใช่มั้ยมันดูเป็นทางการเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโมเมนตัมคืออะไรโมเมนตัมเนี่ยเราสามารถพูดอีกอย่างนึงว่ามันคือความสามารถความสามารถในการชนอ้าวไปชนกันเลยเหรอใช่พูดอย่างง่ายกว่าคำว่าโมเมนตัมคือความสามารถในการชนก็หมายความว่าถ้าเกิดตั้มมากเรียกย่อๆว่าตั้มตั้มมากชนเก่งตั้มน้อยชนไงฮะชนไม่เก่งชนไม่เก่งโอเคป่ะตั้มมากชนเก่งตั้มน้อยชนไม่เก่งตั้มนี่ตั้มตั้มมากตั้มน้อยครับเนี่ยตั้มตั้มเลยตั้ม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 เลยรุนแรงจริงโอ้โหอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับอันแรกเลยนี่นักรักบี้นักรักบี้นี่วิ่งตัวโตมาเลยนักรักบี้นี่ตัวคนหรือตัวยักษ์เนี่ยนักรักบี้วิ่งมาวิ่งมาด้วยความเร็ว2เมตรต่อวิอันแรกนะฮะนักรักบี้2เมตรต่อวิอันที่2อันที่2เนี่ยเป็นนะฮะพี่แม็กพี่มดเนี่ยพี่แม็ก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 วิ่งมาด้วยความเร็ว2เมตรต่อวิอันสุดท้ายเอาเป็นเด็กแรกเกิด2วันแล้วก็วิ่งโอ้โหตัวกระจิ๊ดพอมดมากไม่รู้ว่าวิ่งได้ยังไงนะฮะปึ๊บปึ๊บนะฮะวิ่งมาครับด้วยความเร็ว2เมตรต่อวิคำถามง่ายๆนะฮะมันวิ่งเท่ากันเขาวิ่งเท่ากันเอาแบบเอาแบบความเร็วเท่ากันก่อน3คนนี้นักรักบี้พี่แม็กแล้วก็เด็กแรกเกิดใครชนเก่งสุดคนแรกเหมือนคนแรกอ่ะใครชนเก่งสุดน้ำหนักเยอะใหญ่คนที่ต้องชนเก่งสุดถูกต้องไหมเนี่ยๆๆนะครับเพราะว่าตัวมันใหญ่มวลมันมากเพราะฉะนั้นจะชนเก่งชนไม่เก่งอันดับแรกเราดูที่มวลชนเก่งหรือชนไม่เก่งอันดับแรกเราดูที่มวลมวลมากชนเก่งมวลน้อยก็ชนไม่เก่งโอเคมั้ยฮะอันแรกดูที่มวลทันมั้ยนะฮะอ่ะปึ๊บต่อนะฮะแต่จริงๆแล้วนะฮะเราไม่ได้มองที่มวลอย่างเดียวมองอะไรด้วยครับมันมีบางอย่างที่อันเล็กนิดเดียวฮะเฮ้ยแต่ชนเก่งมากเฮ้ยเฮ้ยอันเล็กไม่เล็กแค่เดียวนะฮะอันเล็กนิดเดียวแต่ชนเก่งมากเอออะไรเอ่ยปืนนิ้วอะไรกระสุนปืนชนทีแม็กกระเด็นโอ้โหชนทีแม็กตายเพราะฉะนั้นทำไมกระสุนปืนอันเล็กนิดเดียวแต่ชนเก่งบอกหน่อยเพราะว่ามันมีแรงส่งมันทำไมมันฟู่ฟู่มันทำไมมันฟู่ฟู่มันเร็วมันเร็วเพราะฉะนั้นถึงแม้จะอันเล็กแต่ถ้าเร็วก็ชนเก่งแต่แจ๋วไงนึกภาพต่อให้เป็นรถไฟคันเบลเลอร์เลยแต่ว่าไม่ได้วิ่งจะชนได้ไหมฮะไม่ได้ก็ชนไม่ได้เพราะว่าความเร็วไม่มีถูกต้องไหมดังนั้นนะฮะนอกจากโมเมนตัมนะฮะจะชนเก่งชนไม่เก่งขึ้นอยู่กับมวลแล้วมันขึ้นกับความเร็วด้วยเพราะฉะนั้นสูตรของโมเมนตัมตัว P ของเราเนี่ยมันก็เลยหาค่าได้จากเอามวลคูณกับความเร็วนี่เลยนี่แค่นี้เองง่ายๆจับเลขคูณกันปุ๊บจบนะฮะ mv โอเคมั้ยฮะก็คือนี้มวลใช่ความเร็วนี่เป็นตัวอะไรคะวีความเร็วเป็นตัว v ครับนะฮะมีลูกศรข้างบนใช่มีลูกศรข้างบนเป็นเวกเตอร์นะฮะอันนี้ตัว p อีกรอบตัว p คือโมเมนตัม m ก็คือมวล v คือความเร็วนะครับหน่วยของโมเมนตัมนะฮะก็คือกิโลกรัมอันนี้หน่วยมันยาวไม่ค่อยพูดเดี๋ยวพูดแค่รอบเดียวพอกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีอะไรนะกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคืออะไรวะคือหน่วยมันไม่ make sense นี่หน่วยเหรอเนี่ยยาวมากใช่ก็เลยไม่ค่อยพูดพูดแค่คำนี้คำนี้พอแล้วนะ uh-huh. โอเคเรียบร้อยโมเมนตัมหน่วยคือกิโลกรัมเมตรต่อวิปึ๊บจบวันนี้คูณเลขเป็นทำข้อสอบได้ทุกคนพร้อมตัวอย่างมานะฮะไปโมเมนตัมเอาแบบเบสิกก่อนแน่วัตถุก้อนหนึ่งเดี๋ยวต้องแบบห้ามทดเลขนะต้องคูณเลขในใจวัตถุก้อนหนึ่ง2กิโลกรัมวิ่งมาด้วยความเร็ว5เมตรต่อวิเอาตอบมาตั้มเท่าไหร่พูด10ตั้ม10จบโอเคมั้ยครับง่ายง่ายบอกได้เลยเรียนดูยากอ่ะโอ้โหก็เรื่องนี้มันง่ายทำไมอาจารย์ไม่เอาข้อสอบอย่างนี้บ้างล่ะแต่ข้อสอบก็ออกยากกว่านี้แค่นิดเดียวนะฮะอาจารย์ชอบออกเป็นนามธรรมต่อมาวัตถุ3กิโลกรัมวิ่งด้วยความเร็ว10เมตรต่อวิห้ามคิดนานครับตั้มเท่าไหร่ตั้มเท่าไหร่30ตั้ม30 30มาเลยแปลว่า30จูนจูนจูนนี่ๆๆจูนสมองก่อน3 10 3 10ตั้มเท่าไหร่30 30เอาใหม่1 2 3มวล2เร็ว5ตั้มเท่าไหร่10ตั้ม10มวล3เร็ว10ตั้มเท่าไหร่ตั้ม3030แค่นี้เองไปนะฮะตั้มง่ายนะตั้มตั
ามอ่ะคูณเลขกันปุ๊บจบโอเคไหมฮะอ่ะทีนี้ข้อควรระวังนั่นคือนี่อันนี้เคยออกข้อสอบน่ากลัวใช่ไหมพี่แม่ใช่น่ากลัวมากเพราะมีออกข้อสอบเนี่ยเขารู้ว่าเราจะผิดพลาดตรงไหนอย่างเช่นถ้าเกิดมีข้อสอบถามเราว่าวัตถุก้อนหนึ่ง2กิโลกรัมนะฮะวิ่งขึ้นด้วยความเร็ว2เมตรต่อวิกับอีกก้อนหนึ่งวัตถุ1กิโลกรัมวิ่งไปทางซ้ายด้วยความเร็ว4เมตรต่อวิช้าๆนะอ่ะถามคำแรกก่อนเลยช่วยกัน1 2 3ง่ายๆตั้มเท่าไหร่พูดมา2 2เป็น4 4นี่ตั้ม4ตั้มเท่าไหร่ตั้มตั้ม4คูณ1เป็น4โอเคแปลว่าตั้มเท่ากันใช่หรือไม่ใช่มันเหมือนจะไม่ใช่ไม่เดี๋ยวมันขึ้นอ่ะอันนี้4อันนี้ก็4เท่าไหมไม่เข้าเราบอกว่าตั้มเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์อ่าแปลว่าถ้าเกิดจะเท่ากันเนี่ยมันต้องเท่ากันทั้งตัวเลขและเท่ากันทั้งทิศทางแต่ตอนนี้มัน4เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ดิทิศทางไม่เหมือนกันคนละทางเพราะแบบนี้เรียกว่าโมเมนตัมเท่ากันไหมไม่เท่าแบบนี้เรียกว่าโมเมนตัมไม่เท่ากันถ้าจะพูดว่าเท่ากันต้องพูดว่าขนาดของโมเมนตัมเท่ากันอ๋อขนาดเท่ากันขนาดเท่าอ้าวไม่งง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 นะฮะเอาใหม่ช้าๆหนึ่งสองสามขนาดเท่าไหมขนาดเท่าขนาดเท่าทิศทางเท่าไหมไม่โอเคขนาดเท่าแต่ทิศทางไม่เท่าเขาเรียกว่าโมเมนตัมไม่เท่ากันเพราะถ้าเกิดเท่ากันต้องเป็นอย่างนี้ทิศเดียวกันอันนี้2เร็ว2ตั้มคือ4ใช่ไหมอันนี้1เร็ว4นะครับตั้มก็คือใคร4แบบนี้ขนาดเท่าไหมเท่าทิศทางเหมือนกันไหมแบบนี้เรียกว่าทำไมโมเมนตัมตั้มเท่ากันนึกออกไหมฮะแค่นี้เองเรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติทิศไม่เหมือนทางเดียวกันก็ตั้มไม่เท่ากันก็ไม่เท่ากันข้อสอบก็เคยเล่นมาแล้วเพราะว่าเด็กๆก็เห็นเลข4เหมือนกันปุ๊บตอบว่าเท่ากันก็ผิดก็โดนเลยก็ต้องตอบว่าโดนหลอกเลยข้อสอบก็หลอกแค่นี้นะฮะอ่ะเรียบร้อยใช่นะฮะอ่ะทีนี้ก่อนจะไปดูข้อสอบที่มันจริงๆที่มันออกกันแบบในอีกระดับที่มันยากกว่านี้นะฮะนี่นะฮะก็คือข้อต้องรู้จักอีกคำหนึ่งครับแล้วก็พร้อมทำข้อสอบนะฮะก็คือคำว่าการดนการดนการดนไม่ใช่ดุนดนโอ้โหจะไปสอนเยอะมากการดนป่ะดนดนใช่ไหมการดนดนรู้อะไรดนใจดนการดนคืออะไรการดนคืออะไรนะฮะการดนเนี่ยเขาเรียกย่อๆนะมันคือตั้มที่เปลี่ยนไปเฮ้ยตั้มเปลี่ยนไปอ่ะตั้มเปลี่ยนไปตั้มไม่เหมือนเดิมเคยมีแฟนชื่อตั้มมั้ยอ่ะนี่เลยนี่ถ้าผมมีแปลกมากนี่เคยมีแฟนชื่อตั้มไอ้รอเล่นนะพอตั้มบอกเลิกปุ๊บยังไงร้องไห้ร้องไห้ตั้มเปลี่ยนไปการโดนนึกการโดนตั้มลงตั้มใจอ๋ออยู่ยากยากอะไรยากมาอยู่กับพี่การโดนคือโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยนะฮะอันนี้2แหม2เร็ว10เฮ้ย2เร็ว10 20 20นะ20นะอ่ะต่อมาแล้ว2เร็ว30อ่ะ3 2 60 60ถามง่ายๆละการดนเป็นเท่าไหร่การดนคือตั้มที่เปลี่ยนไปเอาเปลี่ยนไปตอบ40จบกันนะกันโหพี่ very easyมียากกว่านี้เหรอไม่ยากมันง่ายขอยากกว่านี้ได้ป่ะจัดไปข้อสอบมันออกไม่ยากอ่ะโอ้โหโอ้โหทำไมทำไม่ได้ยังงงตั้ม20ตั้ม60ตั้มเปลี่ยนไป40โอเคไหมฮะนี่เขาเรียกว่าการดนวันการดนก็คือโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปเราใช้สัญญลักษณ์เป็นสามเหลี่ยมเรียกว่าอะไรครับสามเหลี่ยมไทแองเกิลภาษาอังกฤษไทแองเกิลภาษาฟิสิกส์เรียกว่าเดลต้าเดลต้า p เรียกว่าโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปก็คือการดนโอเคไหมครับเดลต้า p เป็นสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นโมเมนตัมคือตัว p การดนคือเดลต้า p จับลบเลขกันปุ๊บจบข้อสอบออกเสร็จเรียบร้อยนะฮะข้อต่อมานี่เลยเคยเห็นเด็กๆตั้งใจเรียนเป็นหมอโตมาเป็นอะไรเคยเห็นเขาขับรถพุ่งชนกำแพงไหมเราชนไงเสียละในคลิปใน YouTube เนี่ยจะเห็นเยอะมากขยี้กำแพงนะฮะนี่เลยฮะเอาเป็นขยี้เขาจะพังกำแพงใช่ไหมขยี้กำแพงเขาแบบกะให้กำแพงร่วงนะฮะรถวิ่งมาอ่ะโตโยต้าแล้วกันรถหรือว่าเม่นนะเอาเนี่ยรถอันนี้ที่เห็นขนนี่คืออะไรฮะความเร็วนะเวลาวิ่งต้องอะไรที่มีขนจะมีความเร็วใช่แล้วตั้งแต่มีขนคือขนแอ๋วไม่ใช่เฮ้ยแอร์นะฮะเสียวเลยอ่ะมีขนเนี่ยคือมีความเร็วโอเคไหมแล้วอ
รถวิ่งมาฮะชนกำแพงอ่ะเอาเลขง่ายๆมวล 1,000 ไม่อยากคิดเลขเยอะมวล 1,000 ความเร็วเลข15เมตรต่อวิหลังจากชนแล้วฮะปรากฏว่ารถคันนี้ครับกระเด้งกลับมาแบบหน้าเบี้ยวๆโอเคมั้ยกระเด้งยับเลยฮะปั๊บกระเด้งกลับมานะฮะด้วยความเร็ว5เมตรต่อวิแน่นอนครับว่ามวลต้องเป็นเลข 1,000 เหมือนเดิมคำถามครับอ่ะให้นั่งคิดเองนะโอ้ยไม่ผ่านนะตามเปลี่ยนไปชิ้นส่วนหล่นในรถชิ้นส่วนหล่นในรถตั้มเปลี่ยนไปเท่าไหร่หรือก็คือการดนเป็นเท่าไหร่ชนไม่แรงเลยหามาการดนเป็นเท่าไหร่15,000 ป่ะ11,000อันเนี้ยก่อนชนเนี่ยใช่ไหมฮะโมเมนตัมคือ15,000พอชนแรงมันก็หายชนเสร็จปุ๊บนี่เหลือแค่นี้1,000คูณ5เลขอะไรพูดมา5,000ใช่ไหม5,000เพราะฉะนั้นโมเมนตัมเปลี่ยนไปเท่าไหร่ครับผมจาก 15,000 เหลือ 5,000 จาก 15,000 เหลือ 5,000 เปลี่ยนไป 10,000 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้ามีช้อยปุ๊บกาปั๊บออกมาหน้าห้องสอบหาเพื่อนตอบอะไรตอบอะไรอ่ะตอบอะไรตอบอะไร 5,000 5,000 ตอบตอบตอบ 10,000 เนี่ยผิดโดนหลอกก็บอกแล้วว่าจะหลอกก็บอกแล้วว่าจะหลอกเราเสียจังหวะเวลามันเด้งกลับนั่นแหละมันเด้งกลับมันเด้งกลับมันจะยังไงทำไมต้องไม่เสียตอนมันเด้งกลับทำไมอ่ะไม่ไม่อยากรู้มันเสียตรงไหนก็คือเราคิดไม่ได้ค่ะพี่เมยเวลามันเด้งกลับอ่ะเด้ง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 อ่ะไม่เสียหรอปวดเสียเลยรถรถชนเสียวไงรถชนเสียวเอางี้เอางี้ทำไมมันถึงผิดมันถึงผิดเพราะทำไมมันถึงผิดเพราะอย่างงี้จาก 15,000 กลายเป็น 5,000 คือเรามองข้ามช็อตไปตาแตกในจังหวะที่รถยนต์มันวิ่งมาเนี่ยตอนที่มันชนกำแพงเนี่ยในจังหวะที่มันเอาหน้ารถไปขยี้กำแพงเนี่ยอ๋อมันต้องนี่ก็ช่างบีบมากเลยสับพี่แม็กเนี่ยมันขยี้ขยี้ตัวตนเป็นยังไงรู้เหรอเวอร์หยุดก่อนใช่ไหมหยุดหยุดหยุดดูจากข้อเมื่อกี้ตอนที่หยุดมันศูนย์มันเป็นศูนย์แปลว่าโมเมนตัมของเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนจาก 15,000 เป็น 5,000 นะแต่มันเปลี่ยนจาก 15,000 กลายเป็น0ก่อน 15,000 กลายเป็น0แล้วจาก0ค่อยเปลี่ยนเป็นใครมาคุณ 5,000 ใช่ไหมถูกต้องไหมเอาใหม่จาก 15,000 กลายเป็นใคร0แล้วจาก0กลายเป็นใคร 5,000 เปลี่ยนกี่ครั้ง3กี่ครั้ง2ดูดูดูเปลี่ยนครั้ง1ครั้ง2ครั้ง2ครั้งนะงั้นทั้งหมดเปลี่ยนเท่าไหร่2ครั้ง2ครั้ง 15,000 กับอีก 5,000 ทั้งหมดจึงเปลี่ยนเป็น 20,000 โอเคไหมก็คือเราต้องบวกใช่มันต้องรวมกันเพราะว่าครั้งแรกเปลี่ยน 15,000 แล้วก็เปลี่ยนอีก 5,000 เพราะรวมแล้วต้องเปลี่ยน 20,000 เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดโดนหลอกไปแล้วเมื่อกี้พอรู้อย่างนี้ปุ๊บหลังจากนี้ไม่โดนหลอกแล้วโอเคไหมฮะเพราะว่าครับคือ 20,000 ต้องตอบ 20,000 ครับโมเมนตัมเปลี่ยนไป 20,000 เพราะมันเปลี่ยน2ครั้งครับผมครั้งแรกจาก 15,000 เป็น0แล้วจาก0กลายเป็น 5,000 รวมแล้วเปลี่ยน 20,000 เรารู้จักโมเมนตัมรู้จักการดนต่อมาถ้าโจทย์เขาถามหาแรงเขาจะตั้งชื่อแรงแรงนี้ว่าแรงดนจะตั้งชื่อแรงแรงนี้ว่าแรงดนนะฮะคำสุดท้ายละแล้วครบละนะครับแรงดนชึบชึบโมเมนตัมการดนและแรงดนมีสัญลักษณ์ป่ะคะสัญลักษณ์ก็คือตัว F ธรรมดาเลยครับ F มีลูกศรนะฮะซึ่งแรงดนเนี่ยนะครับมันก็คือแรงที่เกิดแรงที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าแรงดนอย่างเงี้ยเรียกแรงเฉยๆแต่แรงดนยังไงแรงดนยังไงแรงดน1 2อันนี้แรงดนใช่เหรอใช่อันนี้คือแบบแรงธรรมดาแรงแรงนี่แรงนี่แรงแรงดนอันนี้ดนอันนี้ดนนะเวอร์โอ้ยจะตายได้ดิเพราะฉะนั้นแรงดนกับแรงก็คือแรงเหมือนกันแหละแต่แรงดนคือสิ่งที่เกิดขึ้นนานๆแป๊บเดียวนานไหมนานไหมชั่วพริบตาแค่จึ๊กเดียวจึ๊กเดียวใช่นะฮะแรงดนเกิดขึ้นในเวลาสั้นสั้นสั้นๆสั้นๆปึ๊บเดียวปึ๊บเดียวปึ๊บเดียวเพราะปึ๊บเดียวใช่อย่างเช่นเราวิ่งอย่างเช่นโดนต่อยเคยโดนต่อยไหมฮะเคยเจ็บไหมไม่ผมหลบ
โอ้โหเก่ามากหมดลงเคาน์เตอร์โอ้เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์แล้วอัปคัตขึ้นเอออัปคัตขึ้นอ่ะสรุปเดินเสยเลยเดินเสยฮะนั่นจังหวะที่โดนต่อยเราเคยเห็นหมัดกระแทกหน้านานๆมั้ยฮะไม่ว้านอกจากไปทําให้มันสโลว์ใช่มั้ยฮะแต่ความเป็นจริงคือเราดูมวยว่าป๊อกป๊อกป๊อกจะป๊อกล่วงแล้วดูไม่ทันคือดูไม่ทันคือเวลาในเรื่องนี้มันจะเป็นเวลาที่เกิดขึ้นในเวลาที่สั้นมากๆอย่างเช่นอย่างเช่น 0.01 วิอย่างเช่นใช่สรุปอีก1รอบวันนี้รู้จักโมเมนตัมใช่มั้ยคือเลขเป็นปุ๊บจบการดนคือเอาโมเมนตัมมาลบกันใช่มั้ยแล้วแรงดนคืออะไรเอาการดนมาหารเวลาปุ๊บจบบทเรียบร้อยเสร็จแล้วเหรอแค่เนี้ยโอ้โหพี่ยังให้สบายทำไมพี่ยังเก่งเนี่ยได้เชื้อพี่มาจมูกนี่คล้ายกันเลยเนี่ยโด่งค่ะดูเป็นธรรมชาติธรรมชาติใช่ดีก็ดีก็ดีเรียบร้อยโอเคนะไม่ยากสบายสบายครับผมมีคำถามอะไรไหมฮะมีคำถามอย่างนึงแล้วโมเมนตัมกับโมเมนต์มันต่างกันไงโมเมนต์เนี่ยคือความสามารถในการหมุนอ๋อคือชื่อมันคล้ายกันแต่มันคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องกันคนละเรื่องเลยอ่ะอันนี้โมเมนต์นี่โมเมนต์แต่ถ้าโมเมนตัมคือวิ่งชนวิ่งชนนะฮะกับแรงตั้ม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 เดี๋ยวออกตับเลยโมเมนต์ตับโมเมนต์ตับอ้าวสวัสดีค่ะโอเคโอเคหรืออ่ะเราไปสอนก่อนพี่แม็กมีสอนต่อใช่มีสอนต่ออ่ะเดี๋ยวจะครูเลยเหรอครับเฮ้ยพี่จบมาเป็นครูโอเคไม่มีอะไรสิโอเคเดี๋ยวเจอกันในห้องครับโอเคเดี๋ยวผมไปสอนนี่เฮ้ยมานี่มานี่มานี่เฮ้ยบายโอ้โหจะทำ